สวัสดีค่ะพบกับประเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะประเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ FC เนาะที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องประเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องป้องป่ายสู้ผู้สุขคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาเนาะขอพี่น้องป้องป่ายอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ๋าไม่รู้จักจบจักสิ้นนะคะกับนักวิชาการลาวคนนี้ที่บอกว่าภาคอีสานของไทยน่ะเป็นของประเทศลาวคนไทยน่ะเอาของประเทศลาวไปนะคะแต่เขาก็ยังมาคอมเมนต์อยู่ในช่องของคนไทยหรือในประเทศไทยนะคะว่าคนไทยเนี่ยมาเอาภาคอีสานของคนลาวไปแล้วคนลาวภาคอีสานเนี่ยจะต้องชดใช้เตรียมจ่ายเงินได้เลยเพราะว่าคนลาวภาคอีสานเนี่ยแย่งดินแดนของเขาไปจะต้องจ่ายด้วยเงินโอ้โหเพื่อนๆจ๋ามันเป็นไปได้ไงนี่เลยคนนี้เลยนะคะคนนี้เลยเนี่ยคนนี้เลยแล้วทีเนี้ยคำพูดของเขานะคะจะอ่านให้ฟังเนาะว่าเขาพูดว่าอย่างไรนะคะเนี่ยคอมเมนต์อันนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเอาแผ่นดินและคนอีสานอื่นๆอย่างสบายมากมายบ่อยากเว้าเหย้าไปสอดหู้เซาะหู้เฮี้ยนหู้เอาเองว่าทุกสิ่งข่าวของเงินทองใดๆกะเสียมันไปก็จะได้กลับคืนมาถ้าบ่แม่นของเฮาถึงเฝ้ารักษาไว้ก็ต้องเสียมันไปอยู่ดีนี่คือกฎมนเทียนของโลกาวิภพบ่มีมนุษย์ตัวใดฝืนมันใดอย่าไปยึดติดว่าซ่านพี่น้องจ๋านี่แหละนะคะเขาว่าเนาะแล้วทีเนี้ยเมื่อเขาพูดอย่างนี้เนี่ยเราจะไปฟังว่าเขาพูดถึงประเทศลาวว่าอย่างไรว่าสมัยก่อนเนี่ยประเทศลาวอ่ะมีหรือยังประเทศไทยน่ะเกิดก่อนประเทศลาวตั้งแต่ไหนๆมาแล้วจากนั้นเราจะไปฟังน้องสาวลาวอีกคนนึงนะคะว่าพูดถึงกันอย่างไรระหว่างภาคอีสานของไทยกับประเทศลาวเกี่ยวกับท่านนะครับครูบาอาจารย์ท่านพี่น้องฟังเล่าที่สั่งสอนให้กับวิสิตนักศึกษาอยากจะได้อีสานขึ้นเป็นของลาวคือเก่าท่านใส่คำว่าผิดแล้วอีสานไม่เคยได้เป็นของลาวคำว่าจากใดขึ้นบ่แมนหลายคนหรือว่าท่านนักวิชาการทั้งเล่าบอกว่าอีสานเคยเป็นของเล่าบ่มีเล่าบ่ทันมีประเทศสิว่าไปฟังแต่ก่อนเนี่ยเล่าบ่ทันมีคำว่าประเทศเล่าเลยบ่มีอีสานเกิดมาก่อนประเทศเล่าอีกนะอีสานเนี่ยเกิดมาก่อนประเทศเล่าซึ่งขึ้นตรงต่อกรุงสยามนี่ขึ้นตรงต่อกรุงสยามแต่เป็นชนเผ่าลาวเป็นชนเผ่าลาวเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ลาวแต่บ่เคยได้เป็นคนลาวบ่เคยได้เป็นคนประเทศลาวแต่ชนเผ่าหรือว่าเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ลาวอีสานบ่เป็นลาวเวียงจันทน์ไม่ได้มีลาวอีสานกับลาวเวียงจันทน์ประเทศลาวบ่มีนะครับอันนี้ที่บอกทุกฟังเพราะฉะนั้นใส่ท่านที่ใส่คำพูดผิดหรือว่าคำพูดคำจาเนี่ยอยากจะได้อีสานเนี่ยขึ้นไปเป็นล่างพิษตรงที่ว่าขึ้นไปการอีสานไม่ได้เคยเป็นอยู่ในอำนาจการปกครองของประเทศลาวจะเกิดที่ไหนขึ้นที่ไหนข้ามาใส่ว่าขึ้นมันไม่ถูกต้องเพราะลาวยังไม่เกิดสมัยตะก่อนนะครับทางละความเวียงจันทน์เนี่ยเป็นหัวเมืองหนึ่งต้นสำรับเลยเป็นหัวเมืองหนึ่งเลยแล้วก็ที่มันที่มีเมืองมีสิมีนครเวียงจันทน์นครจำปาสักแล้วก็นครหลวงพระบางหรือว่าหลวงพระบางนี่ล่ะพี่กับน้องพระเจ้าอยู่ร่วมกันเป็นลูกนะครับเจ้าชีวิตบ่อยากอยู่เมืองเดียวกันแยกกันปกครองผู้นึงครองนครเวียงจันทน์ผู้นึงครองนครจำปาสักอีกผู้นึงไปครองนะครับหลวงพระบางบ่มีเล่าบ่มีประเทศเล่าช่วงระยะนั้นนะครับสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของประเทศไทยกรุงสยามหรือว่าประเทศสยามเนี่ยเอาเชียงใหม่เอาอีสานเอาข้อหลอกข้อลาดรวมกันจังค่อยเลยมาเป็น
ประเทศสยามประเทศลาวจังหวัดสันมีมีใจเมืองจำปาสักแล้วก็เวียงจันทน์แล้วก็หลวงพระบางบ่มีคำว่าประเทศลาวทั้งอุบลเพราะฉะนั้นคนจำปาสักกับคนอุบลเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่คนละประเทศรู้อำนาจการปกครองของกรุงสยามรู้ได้จังไหนเรียกคำว่าอีสานนี่เกิดก่อนประเทศลาวแต่ว่าฟังโขงทั้งบุญบ่ล้ำกันเพราะว่าเพิ่นแบ่งแยกกันไปแล้วเป็นประเทศยังบ่ทันได้เป็นแต่ชายเมืองซื่อเป็นเมืองเวียงจันทน์ประเทศลาวจากนั้นปั๊บฝรั่งเศสมายึดเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมายึดเมืองสามเมืองยึดจากไทยไปฝรั่งเศสยึดจากไทยไปยึดจำปาสักเนี่ยยึดจากกรุงสยามเนี่ยบ่ทันเป็นไทยนั่นบ่เป็นไทยยึดจากสยามไปครอบไปคล้องไปนั่นไปดูแลบึงสรุปง่ายว่าเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสสามนครเนี่ยนครจำปาสักนครเมืองจันทร์นครจังคอยมารวบรวมสามนครเนี่ยเป็นประเทศลาวช่วงฝรั่งเศสมาครอบคล้องมาปกครองเจริญที่สุดนั่นคือประเทศลาวกับประเทศสยามประเทศสยามมีอาณาเขตสุดเป็นลำโขงดินอีสานคือของสยามหมดบ่เป็นของลาวแท้เถื่อแล้วก็บ่เคยตกเป็นของลาวมีแต่เจ้าประเทศลาวล่ะที่นครจำปาสักนี่ตกเป็นของสยามคันสยามที่ว่าได้จำปาสักขึ้นเลยจำเป็นแมนที่ว่าฟังเด้อท่านผู้ยิ่งใหญ่ท่านผู้มีความรู้หลายอันนี้ผู้มีความรู้ยังลงพื้นที่ว่าว่าฟังว่าหลังจากพลังเสียงนี้ไปแล้วนะประเทศลาวเนี่ยถูกลบล่าขาฟันกันมาตลอดไผมาลบแก้วแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในระดับชั้นสูงพอสมควรบ่แม่นพอสมควรสูงสุดเป็นลูกตระกูลใหญ่ที่สุดไปได้มีอยู่แก้วเขาว่านำสือข่าวบ้านอยากนั่งนครอยากคล้องนครขาคนลาวเหมือนกันในเอาประเทศอีสานอยู่ในการดูแลครอบครองหรือว่าปกครองของประเทศสยามส่วนทางเวียงจันทน์ก็อยู่เป็นของเวียงจันทน์เวียงจันทน์บ่เคยได้มาครอบครองและมาปกครองสยามเลยคันแม่นเฮาระวังไทยกับลาวนี่อยู่ร่วมกันสิอยู่ในระบบการปกครองอย่างก็บ่ได้เกี่ยวกันหรอกต่างคนก็ต่างอยู่ไปมาหาสู่ประชาชนพลเมืองฮักแท้กันประเทศลาวนี่จะลื่นขึ้นจังซี่เลยแต่อย่าบอกให้ฟังเพื่อความรู้กับลูกกับหลานลูกหลานลาวที่เกิดมาใหม่ยังบ่ทันรู้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นผู้ข่าวเว้าให้พี่น้องลูกหลานฟังซื่อคันเจ้าบ่เว้าขึ้นมาข่อยบ่บอกเรื่องนี้พร้อมคันเจ้าบ่เว้าขึ้นมาว่าจะเป็นประเทศไทยนี่ของเขตอีสานขึ้นข่อยฮอดบ่เว้าบ่ให้ผู้ใดรู้พร้อมคนรวยที่สุดอยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศลาวอยู่นี่คือคนชั้นปกครองธรรมชาติชนธรรมดาบ่มีหัดเขาสิกินบ้านคนอีสานเขาจะได้ข่อยสิอยากไปอยู่หรือจะก็สิชนชั้นรับซ้ําเจ้ามาปกครองบ่ได้รู้บ่ได้ด้อยค่าเด้อบ่ได้ด้อยค่าชนชั้นคนอีสานเนี่ยหรือคนไทยเนี่ยต่ําสุดปัจจุบันนี่ปริญญาตรีบ้านมูเจ้าได้เรียนหนังสือกับบ่ได้เรียนบ่ได้เรียนจะหีดอ่านหนังสือบ่กันนี่แต่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยตะกี้มีอยู่ตายเหมือนเราทุกนั้นหรืออยู่กับบุคคลที่เขามีการศึกษามีความรู้มีวิสัยทัศน์ก็รู้เขียนรู้อ่านรู้คิดคนไทยคู่มือเนี่ยคนไทยที่นี่ก็หมายถึงคนอีสานเนี่ยจะเรื่องการหลักพัฒนาลุงเรื่องแล้วไปถามเจ้าสักร้อยสมมติว่าเจ้าอยู่ในระดับนี้แล้วเจ้าอยากลงมาอยู่ซ้ำอยู่บ่มันมนุษย์มันคนผู้ที่เอาเขาไปเนี่ยโง่ก็เขากับนี่บ่มีความรู้ทั้งแปลไปคอยบอกข้างไหนเพราะฉะนั้นมูเจ้าเนี่ยฝันกลางวันบ่มีสิทธิ์บ่มีโอกาสถ้าหากคนไทยคนอีสานบอกว่าข่อยอยากได้จะปราศขึ้นเลยคำคำนี้ค่อยใส่ถือต้องตามวัตกรรมได้เจ้าใส่ผิดผิดละกับก็จะเอาเพื่อนแผ่นดินเขามาได้ตั้งไรเพื่อนแผ่นดินอีสานเขาแบ่งแยกดินแดนมาร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วเขาแบ่งแยกมานะจะจิปิดทักไปทวงไปถามแปลคืนมาได้ตั้งไรแล้วเจ้าไปถามคนอีสานดูว่าเขาจะอยากมาอยู่น้ำเจ้าบ่เขาอยากมาใส่ชะตากรรมชีวิตแบบทุกว่าเขาอยากมาอยู่น้ำพวกเก้าบ่เขาอยู่สนุกสุขสบายแล้วเขามีสิทธิเสรีภาพอยู่นั่นหันไหนอยู่ไทยในการว่าในการว่าในการออกความคิดความเห็นเขาอยู่ไทยนะคนเสื้อสายลาวที่เขาย้ายไปอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่ย่าทวดปู่ทวดครับคุณเขาได้สัญชาติคนไทยไปเปิดแล้วหัน
ถามไปถามเขาดูว่าเขาอยากกลับมาอยู่น้ำเจ้าบ่เขาสิมาอย่าเขาสิมาอยู่บ่เจ้าจะสู้มโนมณีไปเองแม่เจ้าใหญ่แล้วหน้าที่การงานเจ้าก็ดีบุ๋มเป็นคำเบ้าของเด็กน้อยเจ้าหันใหญ่แล้วบุ๋มคำเบ้าคำว่าให้มันสมฐานะให้สมกับหน้าที่การงานแน่คนอื่นเขาจะได้เบิ่งว่าเจ้ามีการศึกษาเลยถ้าเจ้าไปคอมเมนต์จังซี่น่ะเขาจะเบิ่งแต่ว่าความฮู้บ่มีบุ๋มจะจะได้เรียนหรือว่าเรียนจบป.4 ป.5 บ่หรือว่าต้องเรียนจบมาจากไสเขาจะคิดไปได้เพราะว่าคนเนี่ยน่ะคอมเมนต์ทุกอย่างนี่มันบ่งบอกให้เห็นถึงกสัญญภาพหรือว่าความฮู้อย่าไปโซอันความฮู้อันน้อยเดียวที่จบมาจากถ้ำหันออกมาใส่เขาคนอื่นเขาหัวเราะย่ออะไรจะฮู้บ่แห้งจะไปคอมเมนต์อยู่เพจฟังไทยน่ะแห้งเขาคอมเมนต์แห้งเขาเบิ่งแล้วแห้งเขาจะคิดว่าเออเดี๋ยวเขาสิเบิ่งเอาว่าผู้ใหญ่อยู่บ้านเมืองลาวหันบ่มีความฮู้บ่มีความสามารถบ่มีความคิดบ่น่าแหละประเทศลาวจึงบ่ไปใส่ประเทศลาวจังว่าพลอยลังไปฟังกันแล้วเนาะนะคะว่าเป็นอย่างไรนี่แหละเขาว่าอยู่ดีไม่ว่าดีนะคะอยากจะมาฟังประวัติศาสตร์ให้เขาแจกแจงให้ฟังซะเลยว่าประวัติศาสตร์นั้นเป็นมาอย่างไรถ้ายังเรียนไม่จบระดับคนระดับนี้นะคะก็มาฟังซะจะได้รู้ว่าประเทศลาวนั้นมีอีสานหรือเปล่าในสมัยก่อนโน้นแต่ถ้าประเทศลาวเคยเป็นเมืองหนึ่งของประเทศไทยน่ะใช่นะคะแต่อีสานไม่เคยเป็นของลาวและก็คนอีสานก็ไม่เคยคิดจะอยากไปอยู่ประเทศลาวเลยใครจะอยากไปอยู่กับความลำบากลำบนขนาดนั้นนะคะนี่พูดออกมาได้ยังไงเพ้อเจ้อฝันกลางวันแสกๆนี่วันนึงอ่ะคงจะคิดแต่ว่าจะต้องไปเอาเงินที่ประเทศไทยจะต้องไปเอาเงินกับคนอีสานเพราะว่าคนอีสานนั่นน่ะอาจเป็นคนของประเทศลาวโถน่าสงสารเหลือเกินนะคะกับความคิดที่ไร้เดียงสาสำหรับคนระดับนี้เลยนะคะโอ้โหนี่เขายังไม่นั่นนะคะเขายังเขียนมาอีกคอมเมนต์นึงนะคะว่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าบ่ว่าอีหยังถ้าจะเป็นของลาวนะคะถึงจะเสียไปนานป่านใดก็จะได้กลับคืนมาอย่างครบครันบ่ไว้กะซ่าบุรุษที่แท้ของไทยก็คือนักปล้นระดมประเทศอื่นลูกหลานมันต้องสดใสว่าซ่านพี่น้องอุ้ยฟังแล้วเป็นยังไงคะพี่น้องจ๋าฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคนระดับนี้ยังมีความคิดที่ว่าให้ประเทศอื่นเขาขนาดนี้ไปแช่งชักหักกระดูกเขาว่าระวังตัวเองจะเป็นเองนะคะเนี่ยพูดออกมาเลยเนี่ยเขาพูดออกมาตามที่พูดอ่านได้ฟังเมื่อกี้เลยนะคะว่าเขาแช่งประเทศไทยเรานั่นแหละเขาจะได้สิ่งเหล่านั้นแหละกลับคืนไปเป็นของเขาเองเนาะนะคะโอ้โหไม่อยู่ในส่วนของเรานะคะเรารู้ว่าเรามีแค่ไหนเราก็ใช้ในส่วนนั้นๆแต่ไม่ใช่ว่าอยากจะเค็มของเขาอยากจะยึดเอาของเขามาเป็นของเรานั่นคงไม่ใช่ประเทศไทยแน่นะคะเอาเป็นว่าทั้งมวลนี้อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้นะคะอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะลาไปแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ